ลิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับกลับมาตีรันฟันแทงว่ากันด้วยเรื่องพี่โคกับวัคซีนกันแล้วกันพี่โคประเด็นแตกปลายกันไปเยอะมากเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะรู้จักหมอบุญวนาสินใช่ไหมครับรู้จักสิหมอบุญวนาสินในทางธุรกิจนะเป็นประธานกลุ่มธนบุรีเฮลท์แคร์ฟังแปลกๆใช่ไหมเขาทำเป็นกรุ๊ปแล้วเป็นเฮลท์แคร์เป็นกลุ่มฟังแปลกๆใช่ไหมถ้าบอกว่าเป็นเจ้าของเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรีนี่จะเข้าใจง่ายกว่าจะจำได้มากกว่าใช่เพราะตั้งเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวนี้เฮลท์แคร์มันมีหลายสาขาหลายอะไรเงี้ยค่ะหมอบุญก็มีโรงพยาบาลเยอะทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศก็มีอย่างที่เมียนมาก็มีนะทีนี้วันหนึ่งหมอบุญก็ผูกทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายไว้ด้วยกันแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มธนบุรีเฮลท์แคร์แล้วก็ขยายฐานทางด้านธุรกิจรักษาพยาบาลไปอีกเยอะเลยอยู่ๆหมอบุญลุกขึ้นมาประกาศขู่จะฟ้องอย.ต่อศาลปกครองใช่ข้อหาเรื่องวัคซีนโควิดนี่แหละข้อหาก็คือเอื้อให้มีการผูกขาดวัคซีนโอ้ตกใจเลยนะใช่ต้องไปดูไส้ในนะต้องไปดูไส้ในอย่าเพิ่งตกใจต้องไปดูไส้ในพอบอกแบบนี้เอ้ยตกใจทำไมจะมาฟ้องมีอะไรกันก็ดูไส้ในกันก่อนครับคืออย่างนี้หมอบุญบอกว่าตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วนั่นแหละใช่กลุ่มของหมอบุญน่ะได้ยื่นคำขอต่ออย.ค่ะขอขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนค่ะภาพจำของเราก็คือซิโนแวคองค์การเภสัชกรรมประเทศไทยเป็นตัวแทนเป็นคนขอเป็นตัวแทนคนยื่นเป็นตัวแทนในการนำเข้าจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับทางอย.ด้วยใช่ค่ะเรารู้กันตรงนี้แล้วก็เพิ่งมาทำอะไรกันในช่วงนี้นี่แหละแต่นี่เขาทำมา2เดือนแล้วแต่แล้วจะขอขึ้นทะเบียนตั้งแต่2เดือนก่อนนั่นสิได้ใจจังหมอบุญสามารถไปล็อกสินค้าไปล็อกวัคซีนซิโนแวคไว้ได้แล้วก็วิ่งมาขอขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วหมอบุญบอกว่าเมื่อยื่นคำขอเข้าไปค่ะอย.ก็ขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นระยะใช่หมอบุญก็บอกว่าทางเมืองจีนก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นระยะตามคำขอเช่นกันขออะไรก็ส่งจัดมาให้เดี๋ยวประสานกันไปเรียบร้อยจัดมาให้หมดเลยแล้วอย.แจ้งว่านี่คือคำกล่าวอ้างของหมอบุญยังไม่ได้ฟังทางอย.ที่จริงน่าเสียดายที่จริงเมื่อวานเราได้ขอสัมภาษณ์ทางอย.ขอทราบข้อที่จริงหมอบุญอ้างเยอะแยะเลยจริงหรือเปล่าปรากฏว่าหมอบุญอ้างว่าอย.บอกว่าเมื่อได้เอกสารครบอย.แจ้งว่าจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารทั้งสิ้น3เดือนอย่างน้อย3เดือนนี่เมื่อ2เดือนที่แล้ว2เดือนที่เมื่อ2เดือนที่แล้วยื่นก็ขอเอกสารเพิ่มแต่มันต้องรอเอกสารครบนะแล้วอีกใช้เวลา3เดือนนะส่งเอกสารให้ตลอดตามคำขอเพิ่มสุดท้ายอย.บอกว่าถ้าได้เอกสารครบขอเมื่อไหร่ขอ3เดือนนะเป็นอย่างน้อยนะในการพิจารณาอาจจะทะลุ6เดือนหรือเปล่าก็ไม่ทราบหมอบุญก็งงขณะที่เรื่องของหมอบุญค้างเติ่งอยู่ก็มีคำขอขึ้นทะเบียนซิโนแวคจีนที่ยื่นไปจากองค์การเภสัชกรรมของรัฐบาลไทยค่ะประกบเข้าไปหรือตามเข้าไปอีกหนึ่งคำขอน่าจะไปทีหลังด้วยแหละเพราะหมอบุญนี่ล่วงหน้ามา2เดือนแล้วผมก็ไม่ทราบสิครับมันชักจะวุ่นวายค่ะทีนี้หมอบุญแกก็พูดอย่างเยอะเลยจับความได้ว่าหมอบุญเคลือบแคลงว่าอย.เห็นทีจะเปิดให้องค์การเภสัชกรรมเท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้ขึ้นทะเบียนเข้าและก็จัดจำหน่ายวัคซีนซิโนแวคเพียงเจ้าเดียวหรือเปล่าเพียงเจ้าเดียวหรือเปล่าหรือเปล่านี่ไงเขาสงสัยไงหมอบุญเริ่มตั้งข้อสงสัยจากข้อสงสัยหมอบุญจึงโผล่ออกมาตรงๆผมจะขึ้นทะเบียนวัคซีนของรัฐบาลอย่างเดียวเจ้าเดียวนะแล้วไม่ให้วัคซีนของหมอบุญที่ยื่นไปขึ้นด้วยนะเราจะไม่ยอมเพราะถือว่าเป็นการกีดกันเอกชนและจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอคุ้มครองฉุกเฉินทันทีประเด็นนี้สำคัญหมอบุญแกก็บอกว่าโดยหลักการเนี่ยถ้าเราให้วัคซีนของประเทศไหนของบริษัทไหนผ่านใครก็ได้สามารถซื้อวัคซีนประเภทนั้นมาขายมาใช้ในประเทศไทยได้ไม่ควรให้ใครผูกขาดนำเข้าแล้วก็จะจำหน่ายเพียงแค่เจ้าเดียวค่ะถ้าองค์การเภสัชจะเป็นตัวแทนในการนำเข้าแล้วก็ขายก็ว่ากันไปแต่โรงพยาบาลเอกชนควรมีสิทธิ์ในการขอขึ้นทะเบียนและ
ขอนำเข้ามาจะจำหน่ายมาใช้กันเองในโรงพยาบาลเอกชนได้หรือไม่ค่ะด้วยหลักการควรให้เพราะหมอบุญเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะนำเข้า1ล้านโดสแล้วมาใช้บุคลากรทางการแพทย์ในเครือเพราะเขามีตั้ง40โรงพยาบาลในเครือแล้วที่สำคัญที่สุดนะจะซื้อไปใช้ที่โรงพยาบาลของหมอบุญในประเทศเมียนมาด้วยใช่ทั้งหมดในเครือเขา40กว่าแห่งรวมทั้งเมียนมาด้วยเขาบอกเขาต้องการใช้บุคลากรทางการแพทย์ของเขาลดความเสี่ยงเขาก็ทุ่มงบจะซื้อและจัดมาเองในการดูแลตัวเองก่อนในเบื้องต้นที่จริงนะอยากจะฟังทางอย.ชี้แจงจริงๆข้อที่จริงจากปากของหมอบุญเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไปกีดกันหมอบุญหรือเปล่าไปกีดกันเอกชนเจ้าอื่นไหมเอื้อให้องค์การเภสัชกรรมสามารถขึ้นทะเบียนได้เจ้าเดียวนำเข้าและขายได้คนเดียวหรือเปล่าค่ะตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นข้อกังขาต้องมีคำอธิบายจากอย.เร็วๆด้วยนะเพราะไม่งั้นสังคมจะคิดกันไปไกลใช่ไปเดี๋ยวมันจะไปไกลใช่ไม่อยากให้ไปไกลขนาดนั้นนะคะควรที่จะเคลียร์กันให้ชัดๆแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเชื่อสิ่งที่หมอบุญพูดมาทั้งหมดนะบางเรื่องหมอบุญคิดไปเองหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะเราจึงอยากจะฟังอย.ไงแต่สิ่งที่หมอบุญพูดมันเป็นประเด็นที่น่าคิดไงน่าคิดน่าสนใจแล้วอย.ไปตอบแบบนั้นหรือเปล่าสมมติถ้าไฟเซอร์ผ่านสมมติถ้าซิโนแวคผ่านสมมติโมเดอร์นาผ่านสมมติซิโนฟาร์มผ่านเมื่อมันผ่านใครก็ได้มายื่นขออิมพอร์ตมาขายได้ไหมหรือต้องให้เจ้าเดียวที่มีสิทธิ์อิมพอร์ตทีนี้ใครจะอิมพอร์ตก็ต้องไปขึ้นทะเบียนต้องผ่านอย.ดังนั้นนอกจากองค์การเภสัชกรรมคนอื่นไปขอขึ้นทะเบียนด้วยได้ไหมเพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการนำเข้ามาขายจะได้กระจายกันไปกระจายภาระกระจายภาระไม่ผูกขาดสมมติว่าคนมีกระตังเป็นลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนอยากจะควักเงินซื้อวัคซีนเองก็ปล่อยเลยอยากจ่ายเองอ่ะอยากจ่ายเองอ่ะพร้อมจ่ายแพงอ่ะจ่ายได้อ่ะดีไหมแล้วแต่